ังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมได้ขออนุญาตมีโอกาสอภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งฉบับนี้มีส่วนในเรื่องของการโครงการกระทรวงสาธารณสุขที่แก้ไขปัญหาเป็นวงเงิน 45,000 ล้านบาทและเยียวยาอีก 555,000 ล้านบาทท่านประธานครับงบประมาณในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ในคณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยคุณหมอสุรวิทย์คนสมบูรณ์ได้พูดและผมและก็ท่านคุณหมอกิติศักดิ์และคุณหมอชลน่านจะได้พูดรวมในภาพรวมแล้วก็ในลงในรายละเอียดทั้งหมดพ.ร.ก.เงินกู้นี้นะครับท่านประธานครับผมต้องเรียนว่าเราไปเปิดหาในรายละเอียดโครงการก็ยังไม่ชัดมีแต่แผนงานคร่าวๆ5แผนงานซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะกระทรวงสาธารณสุขการทำงานของสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จนั้นเนื่องจากพี่น้องประชาชนเสียสละร่วมมือเรามีแพทย์พยาบาลอสมที่เข้มแข็งเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง1ใน13ของโลกทำให้การติดเชื้อนั้นน้อยมากแต่การที่เราจะมาแผนงานโครงการนั้นเม็ดเงินจะต้องลงไปแบบมีพลังมี impact ในเรื่องต่างๆนั้นก็ต้องเรียนถามรัฐบาลว่าจะทำอะไรบ้างอย่าไปทำเหมือนงบปกติที่ให้เขียนมาโรงพยาบาลไหนขาดโรงพยาบาลไหนขาดซึ่งก็จะไม่ได้พลังแล้วก็จะสูญเสียเปล่าเพราะเป็นเงินกู้ดังนั้นผมขออนุญาตย้อนหลังไปนะครับในสไลด์ที่1นะครับขออนุญาตวันที่29มกราคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาเราได้พิจารณานะครับยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแก้ไขปัญหาควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาตอนนั้นเรายังใช้คำว่าไวรัสโคโรนาเพราะยังไม่มีคำว่าโควิด -19 มีโควิด -19 เมื่อวันที่11กุมภาโดยองค์การอนามัยโลกได้ใช้ชื่อโควิด CO แปลว่าโคโรนา VI ก็ไวรัสดีก็ดีซีสและ19ก็คือปี2019ดังนั้นผมจึงเรียนว่านี่คือการดำเนินการที่พรรคเพื่อไทยและส.ส.ทุกคนตระหนักถ้าในวันนั้นนะครับเราเห็นการทำงานของรัฐบาลโดยได้รับฟังแล้วนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาผมเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นสภาพของประเทศไทยที่ดีกว่านี้ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือนะครับการทำงานนะครับนี่ครับท่านคุณหมอกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์และสสเราเสนอวันที่28และประชุมกันวันที่29ขณะนั้นท่านประธานสุภชัยเป็นประธานนะครับเราได้เริ่มทำตั้งแต่ขนาดนั้นเราได้เตือนแล้วนะครับว่าแมสสำคัญมากเพราะมีงานวิจัยบอกว่าถ้าผู้ติดเชื้อนะครับถ้าผู้ติดเชื้อใส่แมสแล้วผู้ไม่ติดเชื้อไม่ได้ใส่แมสเนี่ยโอกาสติดเชื้อหรือว่าลดความเสี่ยงเนี่ยโอกาสลดเนี่ยถึง 95% แต่ถ้าใส่แมสทั้ง2ฝั่งเนี่ยลดความเสี่ยงไปติดเชื้อลดความเสี่ยงไปได้ถึง 98.5และถ้าเกิดผู้ติดเชื้อไม่ได้ใส่แต่เราเห็นเราใส่เองเนี่ยลดความเสี่ยงไปได้ 30% เพราะฉะนั้นแมสมีความสำคัญโดยเฉพาะ N95 เตือนแล้วนะครับว่าแมสอย่าให้ขาดหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็มาเรายังไม่มีการมาตรการตรงนี้ซึ่งพวกเราได้ตระหนักแล้วก็ได้ให้เร่งดำเนินการดูข้อมูลเมื่อวันที่27มกราคมขณะนั้นนะครับเรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย11ประเทศวันนี้200กว่าประเทศไทยป่วย8คนเสียชีวิตไม่มีนะครับทั่วโลกป่วย 2,772 คนเสียชีวิต80คนย้อนมาขณะนั้นจนถึงมาปัจจุบันนี้เป็นเวลา4เดือนเมื่อวันที่26พฤษภาเราเสียชีวิต57ป่วย 3,045ทั่วโลก 5,603,715 เสียชีวิต 348,216 ประเทศไทย
เราได้ดูแลโดยเฉพาะต้องชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขที่ทำให้เรามีการเจ็บป่วยที่น้อยมากด้วยมาตรการที่เสียสละอย่างยิ่งอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอุณหภูมิประเทศไทยเราอากาศร้อน25องศามีงานวิจัยว่าเชื้อที่กระจายเป็นดร็อปเบ็ดเนี่ยจะอยู่ได้แค่3นาทีแต่ถ้าในยุโรปนาฬิกาอยู่ถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในเรื่องของซูเปอร์สเปรดเดอร์ในเรื่องของการที่สนามชนไก่มีเหตุผลในเรื่องการกระจายเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าประเทศไทยเราถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยเราต่ำ10มา22วันแล้วครับตั้งแต่วันที่5ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีโอกาสเรื่องของพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินกับเคอร์ฟิวเราคงต้องปรับนะครับลดได้หยุดได้เลิกได้ก็จะดีหน้ากากอนามัยขาดตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงกุมภามีปัญหาในเรื่องของว่าเราบอกว่าให้เร่งก็ปรากฏว่าทางกระทรวงพาณิชย์บอกมีเพียงพอแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรมศุลกากรอีกข้าราชการนักรบเสื้อกาวนักรบแนวหน้าไปมือเปล่าเราไม่อยากให้เขาไปมือเปล่าเพราะแต่เขาก็ใจด้วยจิตวิญญาณของการเสียสละเป็นจริยธรรมของแพทย์ของหมอที่เราจะต้องช่วยชีวิตคนนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแมสขาดหน้ากากอนามัยนั้นผลิตแจ้งมาจากวันที่2มีนาว่าส่งต่อให้แพทย์เนี่ยแค่ 150,000 ชิ้นต่อวันนะครับเมื่อวันที่2ก่อนหน้านั้นน้อยกว่านี้อีกทำให้แพทย์จะต้องนะครับทำหน้ากากกันเองทำให้มีการบริจาคช่วยเหลือนี่คือความมีน้ำใจของคนไทยเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่2มีแค่ 150,000 ลายและผลิตแค่ 1.35 ล้านชิ้นต่อวันน้อยมากนอกจากหน้ากากอนามัยชุดตรวจโควิดนะครับ PCR ตอนนั้นราคาแพงมากเอกชน 7,000 กว่าจนมีคนไปโพสต์ว่ามันแพงไปไหมจนลดมาเหลือ 4,500 จนสุดท้ายปัจจุบันนี้คิดว่าทำเองได้ 1,500 นะครับ PPE ชุดป้องกันตนเองตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมเราจะเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์แบบและเราคงไม่ต้องมีการเปิดอากาศเคอร์ฟิวแล้วก็พรก.ฉุกเฉินนะครับที่โรงพยาบาลพึกพวกทีมงานบอกว่าต้องใส่แมสเวนหนึ่งหรือวันหนึ่งเนี่ยแค่แผ่นเดียวในช่วงนั้นอดโคยกันมากเขาก็กังวลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเล็กๆนี่ไม่มีชุด PE นะครับช่วงหลังนี่ถึงจะเคยมีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความที่เราเห็นแล้วว่าเราจนภาพขนาดนั้นเนี่ยวุ่นวายมากใครแมสราคาก็ขึ้นเป็น5เท่า10เท่านั่นคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนานะครับก็เกิดเหตุการณ์ซุปเปอร์สเปรดเดอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อแค่8รายแล้วก็เพิ่มไปไม่มากแต่6มีนานั้นเกิดจากที่สนามมวยมีผู้ติดเชื้อและมีการระบาดไปถึง26จังหวัดในข้อมูลณวันที่26มีนานั้น143รายไม่รวมผู้ติดเชื้อต่อจากใจที่ต้องเฝ้าระวังอีกยังไม่ได้คิดอีกนะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยติดเชื้อ143รายการที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เพราะอยู่กันนานแล้วก็นะครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ก็กระจายเป็นดรอปเบ็ดแล้วโอกาสที่การติดเชื้อเนี่ยเขามีวิจารณ์วิจัยว่า R0 เนี่ยอาจจะถึง 2-2.5 ทำให้กระจายไปมากกว่าปกติวันที่16พรรคเพื่อไทยมีการตั้งศูนย์ประกาศการตั้งศูนย์โควิดติดตามแก้ปัญหาเมื่อวันที่13และได้ประกาศกิจกรรมเปิดศูนย์วันที่16โดยท่านหัวหน้าพรรคท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ท่านประธานยุทธศาสตร์คุณหญิงสุรัตน์และพวกเราได้ร่วมทำกิจกรรมได้รับการต้อนรับไปอย่างดีนี่คือเราได้จัดกิจกรรมแล้วก็บอกเตือนแล้วครับว่า1แมสขาดและต้องประกาศมาตรการ21วันนะครับสยบโควิดซึ่งนะครับท่านประธานยุทธศาสตร์ได้ขอนะครับประกาศตั้งแต่17มีนาว่าเรียกร้องให้นายกเร่งตัดสินใจยกระดับการควบคุมระบาดตามยุทธการสยบโควิด21วันต้องจบทำเร็วจบเร็วการระบาดเชื้อลดลงแพทย์รับได้และที่สำคัญก็คือเขาต้องค้นหาคนป่วยวิธีการง่ายๆครับมีอยู่2ที่คือเราไม่ให้เชื้อจากต่างประเทศเข้ามาคือปิดคือป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับ
และที่สำคัญก็คือเราก็ต้องนะครับในเรื่องของค้นเอ็กซเรย์กันทั้งหมดประกาศเอ็กซเรย์ค้นหาปูพรม20วันจบนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นเร็วทำเร็วจบเร็วนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรานึกถึงไข้หวัดนกสมัยพรรคไทยรักไทยทำแล้วมีการมาตรการช่วยเหลือประกันให้ต่างประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยความมั่นใจ17มีนาครม.ประกาศเลื่อนวันหยุดเป็นวันสงกรานต์ไปผมดีใจนะครับเพราะเชื้อจะได้ไม่ออกต่างประเทศแต่หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครประกาศปิด8แห่งสถานบริการ8แห่งและวันที่21ประกาศปิดอีก26แห่งทำให้เกิดจุดแพร่เชื้อกระจายไปจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเร่งโครงการนะครับตอนแรกดีใจว่าสงกรานต์ไม่นั้นปรากฏว่าไม่มีมาตรการรองรับถ้าจะประกาศก็ให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องไม่ไปไหนมีกินอยู่กินได้มีค่าอาหารค่าที่พักได้อยู่ได้แต่ไม่ได้มีมาตรการรับสร้างความมั่นใจช้าเกินไปนะครับและสุดท้าย30มีนานะครับขออนุญาตรัฐบาลเพิ่มกำลังการผลิตแมสจากที่บอกว่า 1.35 ล้านเป็น 2.3 ล้านชิ้นให้โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 1.3 ล้านชิ้นให้ผู้ว่าอีก1ล้านชิ้นนี่คือความต้องการที่เห็นแล้วนะครับว่าต่างกันเกือบ10เท่าและตอนนี้นะครับแมส N95 ก็ยังไม่เพียงพอนี่คือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมต้องบอกว่าประชาชนคือฮีโร่เสียสละความทุกข์ยากไม่มีจะกินแต่ก็ช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดและที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์อสม.ต้องเพิ่มขวัญกำลังใจทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญงบประมาณตัวนี้ต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม impact ในเรื่องสร้างให้จังหวัดต่างๆเป็นจุดท่องเที่ยวรองรับอินฟราสตรัคเจอร์โครงการทั้งหมดต้องมี UV ต้องมีท่าเรือพอร์ตต่างๆต้องมีและที่สำคัญก็คือเราต้องสร้าง medical ของเรื่องการแพทย์ให้เข้มแข็งรวมทั้งถึงเรื่องเกี่ยวกับ World Class Healthy และเรื่องของความมีสุขภาพสรุปสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตว่าเราเสียใจนะครับที่ถ้ารัฐบาลทำตั้งแต่วันที่เราประกาศอภิปรายนะครับไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอซูเปอร์สเปเชียลิสต์จะไม่เกิดแล้วก็ไม่ปิดสถานที่ถ้าปิดสถานที่ก็ให้ดูแลมีมาตรการรองรับและการเยียวยาต้องทั่วถึงเป็นธรรมให้ครบนั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็ขอนะครับชื่นชมในเรื่องของการทำงานตรงนี้แต่การทำงานนั้นต้องบาลานซ์เรื่องเศรษฐกิจด้วยถ้าให้ยาแรงประเทศไทยเหมือนคนอาจจะป่วยเป็นไตวายตับวายได้นะครับก็ขออนุญาตว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้พวกเรามีความตระหนักและก็อยากให้การใช้เม็ดเงินนี้เป็นประโยชน์สูงสุดให้ถึงประชาชนมากที่สุดเพราะเป็นเงินกู้ของประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับผมได้ประกาศให้ทราบตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าในการควบคุมกำกับการ